ครับสวัสดีครับพี่น้องสุผู้สุคนนะครับพ่อครับผมอีแอบแสบครับมื้อนี้มาการลูกไส้ครับสวัสดีครับที่ลูกสวัสดีครับชื่ออะไรลูกบอกพี่น้องเขาดิชื่ออะไรชื่อปกป้องครับป.4อยู่โรงเรียนมีนบุรีครับลูกไส้เป็นอยากกินมื้อนี้สิอันนี้บ่ได้มาโฆษณานะครับอันนี้ซื้อมากินครับเนี่ยเห็นเขาเจ้าว่าบ่ต้องต้มน้ำฮ้อนนะครับแล้วลูกไส้เพิ่นเคยกินอยู่แต่ผมบ่เคยกินนะครับก็เลยให้เพิ่นมาสอนผมนำนะแล้วบอกพี่น้องว่ากินอันนี้เป็นมะม่าถ้วยร้อนนะฮะถ้าเฮาเข้าป่าลงทงลงทาไปหน้านะครับแล้วบ่มีฟืนมีไฟบ่มีหม้อที่ต้มมะม่าครับอันนี้ใส่น้ำเปล่าๆครับน้ำเปล่าน้ำเย็นนี่นะครับเทลงไปเราเซ็นก็สิกินได้เลยครับผมก็บ่เคยกันครับนี่เทื่อแรกคือกันครับเลยลูกชายสิมาสอนนะให้ลูกชายครับมาล่าครับมันก็อันนี้ครับเพิ่นมักมาล่าเพิ่นซื้อมาล่ามันสิมีหลายรสอยู่หรอกครับแต่บ่ต้องไปบอกถึงอันนั้นเอาง่ายๆแค่ว่ากินอยู่ไสก็ได้อันนี้กินในเมืองนะครับแต่ผมถึงว่าถ้าพี่น้องได้หิวไปลงทงลงทาแล้วอยากกินมะม่าบ่มีน้ำฮ้อนเนี่ยอันนี้ได้เลยครับมะมึงเฮ็ดแบบใดอยากลองคือกันครับก็เลยเอามาเมืองไงพี่น้องเมืองว่ามันสิแซ่บบ่หรือกินง่ายบ่นะครับอยากกินผักน้ำเอาผักมาน้ำหรอกครับนี่ครับใส่ไข่น้ำหน้าลูกไส้ว่าไข่ใส่ไข่น้ำนี่ครับแกออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ใส่สอดมาน้ำแต่บอธนัดก็เลยเอาสอดของเจ้าของมานี่ครับมีสอดมียังครบก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงแล้วก็จะมีอันนี้ฮะสารเคมีทำให้ร้อนเป็นถ้วยอันนี้จะเป็นถ้วยมาๆมีเศษมันอยู่ข้างในนะครับอันนี้ครับกระซิมี่ซ่องนี่ฮะแกะออกนะฮะแกะซ่องแกะได้ยังครับแกะเอาแกะซ่องก่อนแล้วมันก็จะเป็นถุงครับถ้าพี่น้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับอีแอบแสบนะครับ YouTube กับอีแอบแสบครับเพจของ Facebook กับอีแอบแสบนะครับนี่ครับมันก็ติดแก้วมากดิมีเป็นเศษมาๆเศษมาเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผงเคมีเขาใส่ลงไปฮะแก้วมาก่อนนี่ครับเนี่ยซ่องเนี่ยแก้วมากที่เป็นจริงครับเนี่ยแก้วมากเราใส่ลงไปแล้วก็เทน้ำลงไปครับวาซาบินี่ครับที่ขีดเขาบอกเลยครับเทน้ำลงไปเดี๋ยวเราก็จะเดือดแต่อันอีลงครับแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำลงใส่น้ำนั่นเนี่ยมันเริ่มเดือดแล้วครับความหวานมันเริ่มมากแล้วใส่ไข่ได้ไหมตีไข่ใส่ได้ลูกนี่ครับเอายอดลงไปแล้วก็เทน้ำลงน้ำมันไข่แตกเนี่ยเอาวางใส่เนี่ยโอ้ my gosh ผมก็ใส่ไข่ไปน้ำแล้วก็ปิดฝาไว้อย่าเพิ่งใส่ผงใส่ไข่สองหน่วยไปเลยครับผมอุ้ยแป๊กนึงไข่ฟงแล้วก็ปิดฝาไว้ครับดูควันมันออกนี่ครับถ้าลงทงลงทาไปหน้านะครับปฏิชูดพวกนั้นนี่ครับไปหน้านะครับลงทงลงทาหรือเขาปลาไปเก็บเห็ดเนี่ยกันพกไปเนี่ยอยากกินร้อนๆเนี่ยบ่ต้องต้มน้ำให้ยากเลยครับแม่นใส่แค่น้ำเปล่าลงไปเครื่องปรุงก็มีแล้วเฮาปรุงเทื่อหลังนะครับใส่น้ำเปล่านี่ลงไปครับเนี่ยตอนนี้เสียงมันฟดนะครับเดือดป๊อบๆๆๆๆอยู่เนี่ยครับได้ยินเสียงบ่เนี่ยไอ้น้ำมันสิออกแล้วควันมันสิเริ่มมากนะรอจักหน่อยครับเทื่อแรกคือกันครับบ่เคยกินลูกไส้มันน่ะเพิ่นกินแล้วเพิ่นอยากให้พ่อเอามาลองมึงนะครับผมก็เลยว่ามาลองให้พี่น้องได้มึง
ท่านพี่น้องท่านใดเคยกินแล้วก็ขออภัยนะครับอันนี้ผมเจอแรกเอาผักมาน้ำนี่อยากกินกับผักนะแล้วมันสิแซ่บบ่อันนี้ก็รออย่างเดียวครับรอให้มันฮ้อนได้ทีนี่ครับจับมึงนี่ฮ้อนเลยเสียงเดือดเสียงหน้ามันพดว่าลูกชายสิกินเก่งคือพ่อบ่ครับข้างนอกก็แดดแห้งก็สิพาเพิ่นไปนั่งกินอยู่ข้างนอกเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้เมืองข้างนอกนะครับแต่ว่าแดดแห้งครับแต่ขออนุญาตนั่งในบ้านกับเฮานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีเวลาอีหลีเนี่ยสิไปถ่ายข้างนอกสิเป็นสวนเป็นทุ่งนาให้พี่น้องในเมืองนะครับบรรยากาศเอาลมช่วยๆตอนนี้ก็กินอยู่ในบ้านก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับเสียงเดือดมันปดปดๆๆๆอยู่เนี่ยฮ้อนนะครับเดี๋ยวเปิดไอให้มันก่อนสักหน่อยครับเริ่มมากแล้วเริ่มมากแล้วเริ่มฮ้อนแล้วแต่สิรอประมาณ 2-3 นาทีอยู่แล้วครับนี่ใส่น้ำไอ้นี่นิดนึงจะใส่ไข่ลงไปแล้วน้ำมันก็สิไหลจะฮ้อนนี่นะเห็นควันบ่ครับเนี่ยอุ๊ยฮ้อนนี่นะเห็นบ่พี่น้องนี่ไอออกขึ้นๆๆๆเลยของลูกนี่เดือดแห้งแล้วเอาผมมาปึ้งมาเดือดร้อนมากไอลืมออกแล้วพี่น้องแนะนำอย่าเอานิ้วปิดถ้าทนร้อนได้ลูกชายว่าแนะนำอย่านิ้วปิดเด้อพี่น้องฮ้อนอยู่เด้อครับเนี่ยฮ้อนไอออกแห้งเราเหมือนได้กินชาบูตัวนึงก็บ่แพงหรอกครับซื้อยุงเทพกว่า40บาทแต่ว่าผมว่าถ้าอย่างที่บอกนะครับถ้าเฮาลงไปทงไปทาไปหน้าไปยังจังซี่นะครับพี่น้องหรือว่าไปไสกระซางที่เฮาบ่มีไฟนะบ่ต้มน้ําฮ้อนบ่ได้เนี่ยอันนี้เป็นทางออกที่ดีกันนะครับฮ้อนนะเนี่ยใส่ไข่ไป2ใบเบิ่งว่าไข่สิสุกบ่นะไข่ไหม้เสียงเดือดสําต้มน้ําฮ้อนเด้อพี่น้องมีไอทวนๆนี่เนี่ยผมบ่ฮู้ว่าพี่น้องเห็นไอบ่ไอสิไอที่ออกสีได้พี่น้องเนี่ยไอเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเห็นไอบ้างไอต้นปดปดเลยเนี่ยอุ้ยหอนพี่น้องจับมีจับแมงหอนไอออกโอ้หอนแห้งนี่พี่น้องเดี๋ยวมึงกันว่าไข่มันสิสุกบ่เนาะจับเนี่ยไข่มีกระดาษระวังร้อนนะลูกนี่ครับหอนแห้งอย่างนี้พี่น้องไอ้แห้งเลยอุ้ยสุกนิดนึงร้อนให้สุกอีกต่อไปเนี่ยเปิดฝามันไอ้มันท้วนๆเลยพี่น้องเนี่ยไอ้ขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวปิดฝามันสุกแห้งๆก่อนปิดเทแหลกกันพี่น้องตื่นเต้นอยู่ลูกชายมันกินนะมันไปสื่อกินมันเลยมาบอกผมก็เลยอยากลองเมืองว่ามันสิแซ่บวะแล้วเฮ็ดแบบใดนะตื่นเต้นกันครับบ่เคยพ่อแต่พี่น้องเคยกินแล้วหรือเคยเฮ็ดแล้วเนี่ยขอโทษขออภัยครับผมคือแรกเพิ่งเคยเห็นว่ามาม่าว่าบ่ต้องต้มก็ได้ใส่น้ำเปล่าเฮ็ดน้ำเปล่านี่พี่น้องใส่น้ำเปล่าเนี่ยฮ้อนคือกันน้ำเปล่าไม่ต้องเย็นก็ได้พี่น้องมาครับสิเริ่มได้หรือมั้งพูดแต่ฮ้อนแห้งกันบ่ได้มักแบบเส้นแข็งๆนี่พอดีแล้วกินได้แล้วพี่น้องอู้ไอ้ทวนๆเลยโอ้ย my gosh เมืองครับพี่น้องไข่สุกอยู่ครับฮ้อนนี่มันไอ้ทุ่งทวนเลยโอ้ my gosh เส้นกำลังพอดีผมได้มากินเส้นอันนี้เนี่ยเพราะว่าที่แข็งนิดนึงอยู่แต่ขันปิดไว้อีกหน่อยนึงสิพอดีแต่ถ้าชอบผู้ใดกินมากเส้นแข็งๆเนี่ยพอดีไอ้ทุ่งทวนทุ่งทวนเลยพี่น้องไข่กับซุปนะนี่ครับใส่มันมีเครื่องปรุงครับ
อันนี้เป็นรสมะลากับไส้ไร้กับสีเพชรอยู่ไส้พอดีระวังจะเป็นพ่อปลาด้วยอ่ะเดี๋ยวพ่อใส่ให้ดูไส้มากินเพชรแต่พอใหญ่เพิ่นกินไร้อ่ะไปแล้วก็พอหูพ่อดูดิมาพี่น้องโอ้ไอ้ทวนเลยไข่สุกเลยพอดีครับอุ้ยฟองขึ้นมาจากข้างล่างเลยเป็นครับใส่ไข่ไป2ใบพี่เก่าครับขออนุญาตเดี๋ยวข้าวยันไข่มันข้าวขออนุญาตละกันครับพี่น้องไข่กับสีหวานแล้วพี่น้องลองสดมึงว่าเครื่องปรุงมันแสบป่ะเนาะแสบอยู่ได้พี่น้องหูหอนเลย oh my gosh ไอ้ทวนๆเลยมันไม่ไอขึ้นโอ้ยมาพี่น้องมาโอ้แต่หอนด้วยเพราะว่าเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่เขาปลาบ่มีไฟนะครับพกอันนี้ที่ตัวไปก็มีน้ำเปล่าเนี่ยว่าได้กินเลยได้กินหอนๆเลยก็กินกับไข่ไปไข่ซุกเลยพี่น้องนี่นะไข่ซุกเลยไปพักได้ไหมข้าวผงมันเล็กหน่อยดีกว่ามันยังไม่ได้รสชาติเลยข้าวผงเลยเหรอยังไม่เผ็ดเลยลูกลองเผ็ดนะวางงั้นก็ได้มันไม่ค่อยได้รสชาติแซ่บพี่น้องแซ่บพี่ครับแต่พี่น้องมากกะเป็ดลองไปถามมึงในร้านค้าครับหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ครับในลาซาด้าในช้อปปี้ก็มีครับมันละสั่งมึงว่ามะหมาสวยหอนนะครับแซ่บอยู่ด้วยครับได้หอนหอนพร้อมหน้าพี่น้องก็ต้องบ่ต้องต้มน้ําหอนให้ยากครับเอามาเทน้ําเปล่าๆใส่ได้ก็ได้กินหอนหอนเพื่อนหวานพี่น้องกินครับยังไงกับหวานใช่เลยว้าวสีสุดราคากะหวานด้วยหวานเลยพี่น้องรสชาตินี่ผ่านพี่น้องแซ่บแซ่บหลายเราได้ห่อนน้ำได้ว่าจะว่าบ่ห่อนนะพี่น้องห่อนเลยเนี่ยไข่เน้นเน้นหลวกหลวกลิ้นเลยอ
มีแห้งครับส่วนน้ำมันห่อนไอยังกวนๆอยู่พี่น้องเนี่ยมึงว่าพี่น้องเห็นหรือเปล่านะครับไอมันออกอยู่มึงพี่น้องไอกวนๆนี่จับไปพี่น้องครับก็ขอกำลังใจจากพี่น้องที่เก่านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับช่องของอีแอบแสบนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องในเมืองนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ในช่องอีแอบแสบกดติดตามเนี่ยของ YouTube นะฮะกดกระดิ่งเพื่อถ้าเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนี่ยมันสิเด้งไปบอกพี่น้องเนี่ยนะฮะสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับครับก็มื้อนี้ก็ขอบคุณสําหรับพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้ก็คลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ